สวัสดีคนไทยชาว RV ด้วยนะครับวันนี้เรามีมาจ้า2คลิปนะครับผมคลิปแรกผมได้เก็บมาค่อนข้างที่จะนานแต่ไม่นานมากนะครับเพราะว่ามันโดนแก้บั๊กในเรื่องแค่2วันเองนะก็คลิปแรกเอาไว้เป็นที่ระทึกแล้วกันนะครับว่าช่องผมเคยลงมาจ้าตอนโกงดูครับนี่กดตีแค่ครั้งเดียวแล้วสกิลครับเดินผ่านยังตายเนี่ยเรามาดูเกมที่มันแก้บั๊กแล้วนะครับก็ยังเกรียนเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมมามีคนบอกว่าให้มาเล่นในการฟาร์มบ้างนะครับสำหรับหมาจ้าหมาจ้านี่เป็นตัวหมาแท้ๆนะครับโอ้โห8สแต็กโอ้แรงมากนี่ก็มีแค่หน้าฟาร์มชิ้นเดียวนะครับอันนี้เพิ่งเกิดไปมาด้วยผมน่าใส่ดีโซเลตสปิริตสเตนมั้งเอมาจ้าแล้วตอนนี้ใส่อะไรก็เทพนะครับเพราะว่ามันบั๊กผมว่ามันบั๊กเพราะว่ามันโกงนะครับนี่ใส่เวทป่ะดูนี่1นาทีปกติ1นาทีครึ่งเอราดอมันจะออกประมาณ1นาที10กว่าวินะครับไม่ฟาร์มไวพอๆกันเลยฟาร์มโคตรไวพี่โอ้โหเรียบร้อยลงไป1โกงอ่ะคืออัพ2นำเลยครับถ้าอย่างงี้ไปกันต่อครับนี่มังกรเกิดอู้ทำอะไรก็ไวจะทำอะไรก็ได้นี่คือโป่งป้อมนี่ก็ไม่สนใจเอาสนใจหน่อยมันเป็นรอดี้อ่ะให้เกียร์เขาหน่อยครับไอ้นี่มันตัวโกงไอ้นี่เป็นตัวโกงแต่ว่าผมโกงกว่าแต่ว่าผมนั้นโกงกว่าตีโอ้ยไม่มีแตกก็ตีตายได้อุ้ยหลบมาจุกลุกมาจบหลบมาจุกโอ้โหรอเลี้ยวเฮ้ยแล้วเรายังโอ้ไม่ว่าจะรอดทำอะไรก็ได้ครับตัวมันโกงผมจะทำอะไรก็ได้ผมจะเชื่อมยังไงก็ได้ผมจะยืนตียังไงก็ได้เพราะว่าผมนั้นดูสแต็กได้ยังไงล่ะมาถึงคราวของนายบ้างล่ะคริกเตอร์ได้ข่าวว่านายที่เป็นตัวเก่งในออฟเลนอย่างนั้นเหรอนี่มีให้ป้อมตีก่อนด้วยไม่อย่างเชิงดูดเก็บแตกครับเก็บแตกแล้วก็ตีโอ้โหสกิลหนึ่งแล้วก็ตีหนึ่งทีพระเจ้าจอร์ดนี่เป็นตัวโอ้โหพี่ดูมันเหมือนกับเราอีกแป๊บนึงมันเหมือนกับเราได้ของเต็มตัวที่ผมมีแค่ของชิ้นเดียวมีอาร์โกนี่มีอาร์โกนี่กับดาบฟาร์มนะครับมันเกินไปดูเพื่อนเพื่อนดูเอาทีตามไปเราก็น่าจะได้ครับเฮ้ยแม่นี่เฮ้ยพอทีเถอะเฮ้ยสกิลหนึ่งอย่างแรงโอ้โหตีธรรมดาจะไม่เหลือหรอเพราะมันดูดสแต็กครับสามพี่คือผมคิดว่าแค่มีดาบป่าดาบฟาร์มอ่ะมันพอแล้วมันพอแรงแล้วนะครับไม่มีอีกสักชิ้นหนึ่งโอ้ตายนะข้างขาวโอ้ตอนไหนที่โกงขนาดนี้เป็นของคุณนะครับเนี่ยดูดเลือดก็ได้ด
ดูสแต็กมามีความแรงก็ได้หลบอัลติเมทด้วยอันติของเราก็ได้นะครับวาร์ปด้วยสกิล1เหมือนเอลาดอร์ก็ได้ยุคนี้มันจะมีตัวอะไรที่มันโกงไปมากกว่านี้ครับไม่มีพอร์นบัคสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มาจ้าเอ้ยไม่ใช่อารีนาออฟมาจ้าโอ้เชื่อมโดนอย่างนี้หมดสิทธิ์เลยหมดสิทธิ์ทางอุ้ยอ้าวอุลตบสวยซะด้วยอ้าวอุลได้เดียเดมแล้วด้วยวะคือตายมีเดียเดมปุ๊บเฮ้ยคือมันเดินผ่านก็ได้นะถ้าทำอย่างนี้มาจ้าไม่ต้องกดตีแล้วเดินผ่านอันนี้ยังตายเลยเชื่อมปุ๊บอันติตายมันเกินไปวะถึงเวลาจบบ้าง9นาทีเท่านั้นฮือกูมาละโอ้โหอันนี้ให้เกียรติหน่อยได้บอกตามสูตรโอ้ยตีธรรมดาตายแล้วเอาเชื่อมไปโดนอันนี้คือความชิบหายของมาจ้าถ้าเชื่อมไมเดอร์หลบสกิลแม่โอ้โอ้ยพอแล้วพี่พอมึงตายเฮ้ยอ้าวไลฟ์เกมแรกนั้นได้จบลงไปซึ่งมาจ้านะตอนนั้นมันบ้าเลยครับดาเมจมันเวอร์วังอลังการมากเพียงแค่ชิ้นเดียวเพื่อนๆสามารถเดินผ่านแล้วตายได้เลยนะครับเรามาดูเกมที่แก้บั๊กกันแล้วบ้างนะครับมาวันนี้ได้ฟาร์มนะครับวันนี้เรามาทำคอนเทนต์ตอนที่แก้บั๊กแล้วเนาะครั้งแรกผมจำได้ว่าผมฟาร์มไปไม่ถึง1นาที20ด้วยซ้ำไม่ใช่จำได้ก็คือกลับไปย้อนดูคลิปตัวเองนะครับเศร้าเลยเทสได้2วันแล้วก็ถามว่ายังเก่งไหมผมคิดว่ามันยังเก่งอยู่นะครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆในไลฟ์บอกว่ามันแก้วงแก้บั๊กแล้วนะครับเฮ้ยก็ยังฟาร์มไวอยู่นะครับก็ยังฟาร์มไว้อยู่นะครับก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนเดิมอ้าวเรื่องไงตอนแรกก็คิดว่าน่าจะ1นาทีครึ่งตามมาตรฐานถ้าไม่ใช่พวกแอสเซนเหมือนพวกอ้อยเหมือนพวกนู่นนี่นั่นที่มันฟาร์มไวเนี่ยครับเอลันดอร์อะไรอย่างเงี้ยมาตรฐานไวสวัสดีจ้าโตโร่ดูเหมือนว่าคุณจะกดสกิล2แต่ว่าน่าจะไม่รอดนะครับตัวเมย์เพราะผมมีอันติเมทเจ็ตเลยอันติเมทของเรานะครับสามารถทำดาเมจได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่หลบสกิลอย่างเดียวโอ้ใช่หรอใช่หรอมันกระโดดพอดีผมเชื่อไม่โดนไม่เคยมาสกิล1ปล่อยดาเมจกระจุกกระชิบนะจุ๋มจิ๋มดาเมจจุ๋มจิ๋มนิดนึงนะครับไม่ได้แรงถึงขั้นแบบว่าว้าวว้าวซ่าในสกิล1ก็ขึ้นมาแกงฟอร์ติโน่บ้างครับไอรีลูกรักไอรีลูกรักนายต้องตายแบบหยิงเหยาเดอะบ่าวแย่ต้นเกมนะครับถึงแม้ว่าเราจะหลบแบบว่าเท่ๆนะครับเท่ๆเราก็เชียมแล้วก็กดตีเหมือนเดิมนะครับกดตีสกิลหนึ่งแล้วกดตีนะครับตอนนี้ขอคลิปเลยแล้วกันนะจ๊ะยังเก่งอยู่เหมือนเดิมจะพูดอะไรเมื่อกี้ลืมวะอ๋อถึงแม้ว่าไอรีลูกรักนะครับที่บัฟมาในเรื่องของอัลติเมทแต่เรื่องของดาเมจเขายังเหมือนเดิมนะครับผมสตองเชกเพราะฉะนั้นแกงเขาต้นเกมเหมือนเดิมนะครับเอ๊ถ้าเป็นตัวเลดเกมโดนรุมอะไรค่อนข้างบ่อยอ่ะมันจะเล่นยากนะก็ตามน้ำแบบคนเคยเล่นไอรีก็ป้อมมันเป็นเรื่องปกตินะครับกูว่าอยู่ทำไมไม่ชอบมาทำออฟเลนนี่ครับตัวเลดเกมทำอะไรไม่ค่อยได้ในช่วงต้นเกมนี้โดนหมดแต่ล่างเฮ้ยไอ้น้องเชื่อมโอ้ยเฮ้ยเราก็ยังยังท็อปฟอร์มเหมือนเดิมว่ามาจู้แม่จ้าของเรานะครับ
ขึ้นมาเป็นทริกเบดนะครับทริกเบดทริกเบดอุ้ยซ้ายใครนะครับเนี่ยโอ้เจ็บจังเลยโลกี่เกือบสมมาแล้วสองแล้วกับนี่แก้แล้วนะอันนี้แก้บั๊กแล้วนะครับกลับไปย้อนดูคลิปตัวเองก็โหไม่โกงชิบหายเลยได้เหมือนจะได้ดับฟาร์มมั้งแล้วก็มีไอ้เผาๆเขาเรียกว่าอะไรนะปืนนั่นแหละอาร์โกนี่นะครับแค่นั้นไม่โกงแล้วนะครับโกงด้วยสกิล2ไม่ใช่เลยโกงด้วยสกิล2ล้วนล้วนล้วนเลยแต่ก็ถือว่าแก้บั๊กแล้วก็ยังดีอยู่ครับก็เข้ามาแบบยืนเทรด1ต่อ1อะไรเงี้ยผมก็มาเก่งอยู่นะครับยืนในเลนเลนหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้สบายสบายคลายคล่องซื้อขายคลายคล่องมาแล้ววะน้องปล่อยสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วเชื่อมตรงนี้เอาดาเมจขึ้นมาแล้วเราก็วาร์ปเข้าไปหลังแล้วก็ไปตีตัวหลังกดพันธุ์อีกเข้ามาตีโอ้ตีอย่างล่วงเชื่อมโอ้โหหนีก็ไม่รอดครับเชื่อมวันนี้ดาบแซ่บมาละโอเคพลังแฝงนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าผมเอามาแปลกๆอุ้ยมีทั้งขอนไม้ด้วยพี่มีทั้งเดสเพลย์ดูเอลเอาดาบปากมาทำหอกอะไรวะพี่นะครับเดี๋ยวผมค่อยเอามารีวิวเป็นคลิปหน้าละกันนะครับซึ่งผมเนี่ยรอมาค่อนข้างเยอะมากนะครับรอมาค่อนข้างเยอะมากวันนี้อาจจะไม่ได้เต็มวันนี้ก็คือวันไหนวะวันพฤหัสนะครับโทษทีเลยผมรอมาจ้ามาอยู่10กว่าเกมติดด้วยพลังแฝงนี้นะครับผมก็อยากรู้มันเก่งยังไงนะเดี๋ยวมาว่ากันคลิปหน้านะครับอันนี้มาเอามาดูเป็นการฟาร์มของมาจ้าบ้างสกิลอัลติเมทยังไม่พร้อมจริงหรือเปล่าครับพี่ๆน้องหนูมาตอนนี้ชื่ออําครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรมากโอ้หลบแบบเท่ถอยครับถอยครับพี่ตรงนี้เราไม่น่าเล่นเลยแล้วก็มาเชื่อมนี่ครับเชื่อมทำไมก่อนล่ะฟาร์มบูดีครับฟาร์มบูดีอุ้ยฟอร์เรนจิโน่นี่ผมปล่อยเขาแบบว่าโซโล่เลดได้เลยนะสบายสบายครับเขาเลยแล้วก็ไปเล่นแบบว่าหาเล่นหาแกล้งหาโน่นหานี่เลยครับเอาแล้วมาโดนปิดอันนี้โดนมวยปิดหรือเปล่ามวยเล่นในการอยู่ครับทำไมล่ะดูแมปไปครับ L ขวาบอมีจะ8นาทีนะครับตอนนี้ก็จะโฟกัสในเรื่องของแดนซ์เลเยอร์นะจ๊ะไอ้ตัวกูโดน AK ซ่อนกูโดน AK ซ่อนละมาผมการตีอัพเดทของมาจ้าผมคิดว่าตีค่อนข้างสบายอยู่ถ้าในเท่าที่ผมเล่นนาคอสแมนู่นนี่นั่นนะครับผมว่ายังตีสบายอยู่คือตีคนเดียวบางทียังได้เลย ใช่คือตีบางทีคนเดียวยังได้เลยเนี่ยคือผมไปดาร์คไซเยอร์ผมยังไปตีคนเดียวเลยนะบางเคสที่แบบเพื่อนตายนู่นนี่นั่นฝั่งเขาไม่อยู่อะไรเงี้ยแอบไปตีแบบว่าคนเดียวกูตีแล้วกูหลบด้วยสกิลกดเพื่อนรีให้แล้วกูหลบอีกทีขอบคุณแม่ครับที่เอ้าโอ้โหมาเจอพอดีครับนี่คือความซวยของนายฟอริคุณไม่ใช่ฟอริติโนก็ไปแล้วหูไปสุดบ่อไปแบบโนอีโก้ถ้าเป็นเลโก้นี่ก็สนุกหน่อยครับอย่างวะอันนี้ก็จะเป็นไอเทมคล้ายๆกับฮีร่าเลยนี่ครับมันจะไม่ออกอาร์โกนี่มันจะเป็นตีตัวครับเสียงกูจะไปละอุ้ยไม่ตายมาดิน้องนี่อันหนึ่งหนีไปก่อนแล้วก็แบบว่าคล้ายๆกับเอลดอร์ที่เอาอันติออกมารอที่จะกลับร่างแล้วก็เดินออกแบบเท่ๆนะจ๊ะหล่อเท่ออกมาจ้าอันนี้ติดเคิร์สนะครับอันนี้คือติดเคิร์สนะครับเราก็ยังตีได้สบายๆอยู่แต่ว่ามีเพื่อนมาตีด้วยก็โอเคก็รับไปสำหรับออบเจกต์นี้2ออบเจกต์
แต่ว่าเดี๋ยวนะโอเคในเรื่องของไอเทมใช่ไหมผมคือบิ้วขึ้นมาเป็นฟอสการ์ดให้ถือขึ้นหน่อยแล้วก็สตาร์บอมนูขึ้นมาเลยนะครับให้มันเจาะเวทกันหน่อยรู้สึกว่าเขาจะออกกันเวทกันเยอะละก็ดาบสองดาบแต่ก็เอาไปตีคิวสองตีสี่ตีแล้วก็มันจะมีดาเมจจากดาบฟาร์มอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอแล้วก็ดูดแบบว่าขโมยสเตตมาสำหรับคิวสองแล้วก็ตีธรรมดาเลยนะครับสำหรับไอเทมไม้พลังแฝงนี้ชิ้นสุดท้ายที่แหละก็เลือกเอาได้เลยว่าอยากหลบด้วยโอ๊ปหรือว่าอยากมีดาเมจด้วยเดียเดมสมุดคงสมุดเขียวอะไรอย่างงี้แต่ก็น่าจะเป็นเดียเดมแหละมันต้องมีเดียเดมนะครับมันต้องมีดาเมจเวทเสริมขึ้นมาหน่อยไม่มีเชื่อมอ่ะน้องแบบไม่มีเชื่อมแล้วผมไปไงแล้วกูสุดด้วยเนี่ยอ๋อรอเล่นแล้วเพื่อนกูรีไงแล้วกูไปต่อดิรออะไรเชื่อมจีจงจอหอบกูข้างละมาตากูข้างแล้วกูเชื่อมเชื่อมไม่โดนด้วยมั้งกูโดนตันก็ไม่จะออกกูโดนตันแต่ไงผมก็คิดถึงว่ะจริงกลับไปดูย้อนดูคลิปตัวเองที่มันตอนมันโกงคือไม่โกงจริงถ้าเทียบในณปัจจุบันที่แก้มาแล้วคือแบบน่าจะเห็นได้ชัดเลยเพื่อนๆน่าจะเห็นได้ชัดเลยนะครับคือว่ามันแก้บั๊กก็ดีแล้วนะครับถ้าไม่แก้เพื่อนๆลองคิดดูมันจะเป็นอารีนาออฟป่าจ้าทันทีนะครับเพื่อนๆจะเห็นหน้ามันทุกครั้งคล้ายๆอารมณ์กับกูเจอฟอร์เรนติโน่เนี่ยกูเจอฟอร์เรนติโน่อีกแล้วในเมื่อแต่ก่อนนะครับแล้วก็เสร็จไปเลยเหมือนเดิมสูตรปึ๊บเคียวเอา2อันพอแล้วก็รอนะครับตัวนี้รอเพื่อนเกิดอีก1คนแล้วเราจะปล่อยไปที่ซักเลนหนึ่งฟอร์เรนมาแล้วมาดูทรงก่อนดูทรงก่อนอ้าวโซโล่อย่างนี้กูปล่อยกลางเลยครับโซโล่ได้อย่างนี้กูปล่อยการเลยครับ4ต่อ5ครับเอาจบเกมเอ้ยไอ้ยน้องโอ้โหทีมกูโหดเจ๋สวัสดีครับโอ้ยไม่ตายอุศัพของโชว์นี่รู้สึกอุศัพของโอ้ใครครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆอาจจะเอ้ยเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นในเรื่องของดาเมจที่บั๊กกับไม่บั๊กนะครับก็รู้สึกว่าไม่ไปโกงเกินไปก็ดีแล้วที่มันบั๊กปรับบั๊กนะครับไม่งั้นก็นั่นแหละอารีนาออฟหมาจ้าทันทีนะครับก็ถ้าใครตอนนี้ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกริ่งให้กันด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวพลังดาบแฝงเอ้ยพลังแฝงดาบปักนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ